จุดเริ่มต้นวันนี้ว่างกันจัดถึงขนาดว่าโอเคนางก็ปลูกผักของนางเองทุกสิ่งเริ่มไม่รู้จะทำอะไรเห็นทับกับข้าวเริ่มเอามาแจกบุคลากรจากการแพทย์แล้วเห็นคือจริงๆอ่ะเป็นคนชอบทำกับข้าวนะคะแล้วพอเวลาว่างอย่างเงี้ยคนก็แบบเอ้ยทำกับข้าวได้ด้วยเหรอคือจุ๋ยก็ทำให้พุทธกินให้สามีกินอะไรเงี้ยดังนั้นก็รู้สึกว่าเรามีความสุขกับการทำกับข้าวบ้านเนี่ยยังให้ความสำคัญกับห้องครัวเลยพี่คือห้องครัวจะต้องแบบใหญ่อะไรเงี้ยดังนั้นพอวันนึงที่มันมีเกิดปัญหาเนี่ยเราก็หากิจกรรมที่เรารู้สึกว่าเอ้ยเราก็ชอบด้วยและเราก็ได้ทำให้คนอื่นได้ด้วยค่ะก็คือทำอาหารแจกบุคลากรทางการแพทย์นะคะก็คือเป็นด่านหน้าที่จะต้องเจอผู้ป่วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วเวลาที่เราจะทำอาหารเราคิดเมนูยังไงถามหน่อยมีฝึกตกลงกับพุทธแม้ว่าวันนี้สัปดาห์นี้จะทำเมนูอะไรเพราะเห็นว่าชอบกินเส้นๆนี่ใช่ไหมเขาจะเป็นคนชอบกินเมนูเส้นๆกับเวลาบางทีเราก็ตันเนาะเขาก็จะไปดูแบบว่าโซเชียลอะว่าแบบเอ้ยมีเมนูไหนที่แบบน่าสนใจน่ากินบ้างเขาก็บอกโอ้ยอยากกินเมนูนี้อะไรเงี้ยบางครั้งหนูก็ไม่เคยทำนะหนูก็ไปเปิดดูเหมือนกันแต่ว่าก็ลองมาทำครั้งแรกอะไรเงี้ยเขากินใช่ไปหาทำมาให้เพราะเขาอยากทานเพราะว่าตอนเนี้ยเราแทบจะอยู่บ้านกันทุกวันอยู่แล้วอ่ะมันคือทำอาหารทุกวันค่ะมันบางทีมันก็ตันนะพี่ปุ๊กไอ้นี่ที่เธอทำให้กินก็ดีนะทำอะไรนะลูกชิ้นที่น้ำที่กัดเข้าไปแล้วน้ำแตกข้างในปากลูกชิ้นน้ำแตกลูกชิ้นน้ำแตกเนี่ยสั่งได้ที่ไหนคะลูกชิ้นมุกโกะเลยค่ะให้คุณจุ๋ยกับพูดเอาไปใส่ในรามยอนของเกาหลีอร่อยมากกินแล้วอยู่ท้องนานเพราะว่าทำไมอ่ะแน่นดีฮะพี่ปุ๊กแป้งเยอะกินแล้วมันกัดโปรตีนน้อยหยอกนะหยอกจนกลายแบบว่าตอนนี้กลายแบบเป็นคู่ที่แบบว่ามันทำแอคทิวิตี้ได้เยอะแล้วแบบเห็นคู่ที่ทำข้าวกันทุกวันอ่ะคือพี่มดคือจุ๋ยแนะนำให้หลายคนอ่ะเหมือนแบบปลูกผักเถอะบางผักอะค่ะคือเราปลูกแล้วเราสามารถกินได้แบบเกือบทุกวันอย่างเช่นพวกกะเพราโหระพาผักชีฝรั่งอะไรเงี้ยบางทีก็ปลูกถั่วฝักยาวก็ได้กินตำส้มตำอะไรเงี้ยค่ะแล้วถ้าเกิดมันอยู่ในหลังบ้านเราเองอะไรเงี้ยมันก็ปลอดภัยจากสารยาสารฆ่าแมลงอะไรอยู่แล้วนะคะแล้วก็พื้นที่เล็กๆคือคุณพุทธทำให้เห็นแล้วว่าแค่ระเบียงเล็กๆของพวกหนูในคอนโดก็สามารถปลูกได้ตอนนี้เป็นเดือนๆอ่ะตรงนี้ตอนนี้อะไรนะหัวไชเท้าคือใหญ่มากปลูกที่คอนโดหรือหัวไชเท้าใช่ค่ะปลูกในกระถางปลูกในกระถางพี่หัวไชเท้าอันเท่านี้แล้วพี่มดโอ้เก่งมากปลูกกัวไชเท้าที่คอนโดได้แล้วก็อย่างอื่นก็คือง่ายแล้วนะคุณใช่ปลูกพอปลูกได้ครับก็ทดลองไปเรื่อยๆครับคือมันว่างจริงๆแล้วก็เราก็ทำให้เรารู้ว่าอ๋อบางทีเรามีแบบพื้นที่เล็กๆเนี่ยเราก็สามารถแบบสร้างแบบพื้นที่สีเขียวแล้วก็สามารถเอาไปใช้ได้จริงด้วยเราก็จะเลือกปลูกที่เราชอบกิน อะไรเงี้ยอย่างพวกผักสลัดอะไรเงี้ยเราก็จะชอบกินแล้วปลูกแล้วมันก็เป็นความภูมิใจของเราด้วยสลัดกินคู่กับอะไรก็อร่อยสลัดคู่กับลูกชิ้นน้ำแตกเลิศอันนั้นเลิศแต่ดูสิมันต้องเป็นคุณมือเบาได้จุ๋ยใช่มือเย็นใจเย็นมือเย็นจุ๋ยใจเย็นไม่เท่าเขาในเรื่องของการปลูกผักจะสู้เขาไม่ได้จุ๋ยก็เลยเป็นแบบแม่ครัวอยู่ในครัวอย่างเดียวดูดิเขาดีกว่าเขาเดี๋ยวปลูกผักให้สามีเอาไหมล่ะเธอเป็นพวนตรงพวนดินแต่นี่มันทำได้ปลูกขนาดแค่รดน้ำต้นไม้พูดด่างยังตายเลยจริงๆก็ฉันถามไปว่าอีกหน่อยฉันเคยถามแต่มันยังไม่เป็นพระเอกดังวะถ้ามุดวันหนึ่งอ๋อวันหนึ่งผมจะกลับไปทำสวนเขาอะไรนะพูดถ้าผมเป็นคนดังผมจะกลับไปทับตากแดดตากลมเขาทำไมผมจะกลับไปทำเพราะเขาชอบของเขามาตั้งแต่เด็กๆแล้วเพราะว่าจริงๆอย่างที่บอกพูดโตมาจากสวนคือตอนเด็กอ่ะเราโตมาจากการเป็นลูกเกษตรกรเราก็รู้สึกว่าหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินมันร้อนมันเหนื่อยมากเลยนะแล้วก็มันแบบทำมาแล้วมันไม่ได้กำไรไม่ได้อะไรอ่ะพ่อค้าคนกลางเอาไปกินหมดเราก็จะหนีออกจากตรงนั้นมาให้ได้ในตอนที่เราเป็นเด็กแต่พอเราโตขึ้นมาปั๊บเรามาใช้ชีวิตอยู่ในกรุงเทพเราโตขึ้นเรารู้สึกว่าอ๋อเข้าใจแล้วว่าทำไมพ่อแม่เราถึงแบบไม่มาอยู่กรุงเทพกับเราเขาทำไมถึงแบบชอบแบบปลูกพืชปลูกผักปลูกผลไม้อ๋อมันคือความสุขสุดท้ายแล้วมันคือความสุขที่เขาได้กินได้ความสุขที่ได้กินได้จริงๆใช่ไหมแล้วอิ่มท้องได้จริงๆเขาก็อยู่เขาที่นั่นจริงๆจนแบบจะซื้อที่บ้านสวยมาแล้วนี่ไปมาแล้วไปทุกครั้งที่เขาไปอ่ะแล้วแบบว่าจะซื้อผลไม้ไปฝากป้าป้ามาม่าเงี้ยบอกไม่เอาที่นี่เยอะแยะซื้อมาทำไมเราก็อยากจะซื้อแบบว่าผลไม้ต่างๆที่มันแบบไม่มีในสวนประเทศอะไรอย่างเงี้ยเขามีความสุขเขาอยู่อย่างนั้นใช่ๆจนในที่สุดลูกๆแต่แหละพุทธนั่นแหละเขามีความสุขเขาไม่ได้เรียกร้องอะไรเลยจะแบบวันนึงอยากจะสร้างบ้านให้พ่อให้แม่ไปตื้อนะไปตื้อขอสร้างใช่ค่ะตื้อมาหลายปีมากพี่มดดำคือตั้งแต่พอเราแบบพอเราทำงานในวงการบันเทิงวงการบันเทิงก็ให้ชื่อเสียงเราให้เงินทองเราแล้วเราก็รู้สึกว่าวันนี้เราพอมีกำลังที่เราจะตอบแทนเขาได้เนี่ยคือเราก็พยายามจะทำตรงนั้นน่ะให้เขาก็ใช้เวลาคุยกันอยู่นานพอสมควรครับจนสุดท้ายก็ได้สร้างแล้วก็จะได้แบบเป็นที่ให้พ่อแม่ได้อยู่สุขสบายขึ้นพี่น้องภรรยาเวลาแบบไปเที่ยวสวนพึ่งก็จะได้แบบมีที่พักดีๆอากาศดีๆอะไรเงี้ยครับทำอาหารอะไรกินกันได้ด้วยครับ